สวัสดีครับสวัสดีครับผมหายไปหลายมือครับบ่ได้เฮ็ดคลิปลงทําเนาะอันนี้ฟ้าเบิ่งไก่ย่างครับนี่ย่างที่ย่างแล้วครับนี่เดี๋ยวเตรียมตกแต่งออกไปขายนะครับเนาะพอดีมีมื้อวานมีพี่น้องเพิ่นสอบถามครับเนาะย่างปลาดุกเฮ็ดจังได๋บ่ให้หนังติดตะแกงเดี๋ยวสิพามาเบิ่งครับนี่ครับผู้แสดงคนดําคนเก่าครับอันดับแรกครับเนาะเฮาก็ขูดตะแกงออกก่อนครับอย่าให้มันมีเศษไก่เศษยังติดอยู่ครับขูดไปเรื่อยๆครับเอาไปทำการเช็ดตะแกงครับเช็ดตะแกงออกพี่น้องเช็ดตะแกงอันเนี้ยให้เย็นที่สุดครับปลาปลาดุกย่างนี่ถ้าเกิดเขาวางลงไปเพิ่มหนังมาติดตะแกงไปแล้วคือว่าแก้ไขบ่ได้แล้วครับกัดสีบ่งามไปเลยครับบรรยากาศตอนนี้ตีห้าครึ่งครับเช็ดตะแกงครับเช็ดให้เย็นเลยครับอาจจะมีเสียงรถเข้ามาเนี่ยครับเด้อโอเคครับเย็นแล้วครับเนี่ยแล้วก็ไฟนี่ครับเขาจะให้ฟังหัวเนี่ยมันแห้งกว่าฟังหางครับเนาะเอากี่เท่ากกปกเนี่ยปกฟังเนี่ยครับแต่อันนี้ใส่ได้อยู่ครับเนี่ยแล้วก็เอาป่าลงเลยครับลงปลาก็อย่าลงให้แน่นเกินครับลงแบบว่าให้มีช่องว่างเขาสามารถพลิกปลาได้ครับเนาะถ้าเกิดมันแน่นเกินกระเทยในปลาเละมาเนี่ยครับปลาไส้ที่ผมใส่อยู่นี่5ตัวต่อกิโลนะครับเนาะวางไว้เพราะหนังตึงๆเขาก็เริ่มพลิกครับอย่าไปไว้วางไว้โดนครับถ้าวางไว้โดนก็เห็นหนังปลาพองหรือว่าตีตะแกงไปเลยครับบ่งามคือกันจับเนื้อเข้ากับอย่างไกลทั้งคนเดียวครับเนาะขอบคุณพี่น้องที่เขารับชมครับขอบคุณให้กำลังใจครับพี่น้องมาพบกันครั้งแรกกับฝากกดติดตามนะครับเนาะกดไลค์ให้กำลังใจครับนี่ครับทำมาหากินในเมืองพี่น้องช่วงนี้ก็โอ้โหกันจะทำเนาะเศรษฐกิจก็พอดีครับมีบางคนเพิ่งกะอยู่บ่ไหวกับมีหลายครับร้านค้าร้านขายนะครับเนาะบริษัทยักษ์ใหญ่แข่งอยู่บ่ได้พี่น้องเอ้ยสมมุติเนี่ยนี่ครับสะโพกไก่ครับตับไก่ย่างขอบคุณที่เขารับชมหลายครับผมฝากให้กำลังใจคนสั่งฝันนะครับเนาะกดติดตามพี่น้องดันกันต่อไปครับลูกอีสานเขามาทำมาหากินในเมืองครับนี่ใกล้อย่างแล้วนะครับน้องเขาทำการตกแต่งครับนี่ตัดออกครับแจ้งให้สวยที่สุดนะครับเนาะให้ดูน่ากินครับพอเขาอย่างแล้วมันก็จะมีส่วนสีดำนี่เห็นไหมครับนี่ตรงปลายเนี่ยครับมันดำเขาก็แต่งออกไปตูดไก่เนื้อไก่อันนี้เป็นตับนะครับเนาะถ้าตับนี่ไม้ละสิบครับส้มนี่ไม้ละสิบบาทเนี่ยอันนี้เป็นสิบโครงไก่ครับเนี่ยมันนี่ไฟอยากแห้งจังน้อยครับดำน้อยนึงอยากคือจะเตรียมไปขายครับช่วงนี้ก็ลดของลงจากหน่อยครับเพราะว่าขายของก็อยากงานครับเนาะช่วงได้เงียบเท่ากับบ่ได้เต็มที่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งปลากันครับเพราะกาว่าหนังว่าหนังปลาเริ่มตึงอย่างนี้ครับนี่เขาเริ่มมาพลิกเลยครับบ่ต้องไปล้อดนครับพลิกไปเลยครับเพราะหนังตึงๆนี่ครับมาพลิกตึงๆแบบนี้ครับกี่แหลกกี่ใส่ไฟบ่แห้งมาไหนเด้อครับเด้อจับไฟทางด้านหัวนี่จะแห้งกว่าทางด้านหางจักหน่อยครับแต่เฮารู้สึกว่าไฟมันเบาเกินไปเฮาก็เร่งขึ้นครับเร่งได้เคลียร์ทั้งหัวครับเอาบอกว่าในจดทำเนาะนี่เป็นปลาไส้5ตัวต่อกิโลนะครับเนาะนี่ครับ
กับมีพี่น้องก็สงสัยกันหลายคนว่าป่าสื่อโลจากบาทโลละ55บาทครับเป็นเจ้าประจำกันครับแต่บ่แม่ประจำมันก็สิขาย60ครับแล้วว่าถ้าเป็นปลาที่มันสับเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วเพิ่นสิขายโลละ70นะครับเนาะระวังนี่เฮากับพริกไก่ไปน้ำครับครับตับย่างเดี๋ยวถ้าเวลาสุกย่างสุกแล้วก็จะออกมาสวยงามครับตอนนี้สีอาจจะดูซีดๆนะครับเนาะเพราะว่ายังไม่ทันได้สุกครับเอ๊ะมือครับนี่เอาน้ำมันเคาะใส่ครับนี่น้ำมันเคาะให้เงางามนะครับเนาะนี่ครับขอบคุณพี่น้องครับทั้งฟังสายนะครับเนาะเพิ่นก็เข้ามาคอมเมนต์หมู่บ้านก็โอ้ดีใจหลายครับได้เห็นกันทั่วไปนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับอาจจะดิ่นไปดิ่นมานะครับเด้อทั้งถือทั้งถ่ายครับทั้งพริกไก่กับเขาห้องก็เริ่มมาแล้วครับเนี่ยเริ่มแล้วแล้ววันนี้ก็จะมีทอดปลาส้มครับอันนี้ต้มยำปลานิ่นนะครับเนาะอันนี้เป็นกระเพราไก่ครับย่างเล็กน้อยครับปลาส้มกันไปนะครับเนาะเหลืออีกย่างนึงตำแก้วครับตำแก้วปลาหลาเท่านี้แล้วมึงหนาจับเสาเหี้ยหนายากนิดหน่อยครับหนาสดครับเป็นไงครับสดครับสุดยอดเลยนี่พอหนังเริ่มตึงอีกด้านนึงครับเนาะเขาก็มาพลิกอีกทีนึงเอาทั้งทองลงครับบัดนี้เอาทองลงนะครับเนาะรอบที่3ครับเพราะเขาครบ3รอบเขาก็เริ่มพลิกไปเรื่อยๆครับบัดนี้ก็เบิ่งตามด้านใดบ่ใครถือไฟเขาเอาด้านนั้นลงครับนี่ครับโอ้ห่อนห่อนครับรักษาหนังไว้ครับอย่าให้ติดตะแกรงถ้าเกิดรู้สึกว่าตะแกรงห่อนเกินทำนอกก็เอาปากอย่าไปฟังนึงก็ต้องเอาผ่ามาเช็ดไหมครับเพื่อให้ตะแกรงเย็นลงไปครับแหลกๆต้องไปเรื่อยๆก็ครับอย่าไปเลี้ยงไฟแห้งปลาดุกยางครับปลาดุกย่างจริงๆใช้เวลาประมาณ30-35นาทีนี่แหละครับจะเอาแห้งๆดีเลยกับประมาณ40นาทีครับปลาดุกย่างนะครับเนาะนี่เอาน้ำมันค่อยมาเคาะใส่เรื่อยๆครับให้เงาครับเห็นไหมครับสังเกตบ่ครับถ้าตัดถึกน้ำมันไปยังไงครับก็จะเงาครับเนี่ยปีกไก่ครับอันนี้เป็นปีกเต็มครับเนี่ยแบบนี้ผมขาย15บาทครับกับพี่น้องเพิ่นมาซื้อกะปีกนึงข้าวเหนียวห่อนึงนะครับเนาะ20บาทอิ่มได้ครับพอดีกินครับผมแบบนี้เลยนี่ครับนี่30บาทครับนี่ไฟลุกจังหน่อยครับเฉียดไฟจังหน่อยทานล้างมือกะอาจจะแรงนะครับเนาะล้างมือกะอาจจะเหมือนกับทานบอลในนอนเหมือนกันครับล้างมือทานเพิ่นกะมันกะสิไฟแห้งนะเนาะล้างมือทานบอลแห้งกะเขาก็ต้องเล่งเอาครับต้องเฉียดต้องปรับไฟเรื่อยๆนี่ครับพลิกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเจ้าน้อยน้ำมันเพิ่งออกมามันก็สิเงางามเองครับพอน้ำมันปลาเริ่มออกเขาก็เริ่มเล่งไฟได้เลยครับอ
ส่วนตับนี่ครับนี่ไอ้คมๆเนี่ยเขาต้องตัดออกครับนี่ตัดเพื่อจะให้เพิ่นสุกง่ายนะครับเนาะนี่ตรงนี้ครับจิบออกครับใกล้อย่างหนึ่งตรงไปเรื่อยๆครับต้องปลาดุกอย่างขึ้นกันครับตัวลงเพิ่นกับใจห่อนเละเบิดครับเห็นไหมครับเอาน้ำมันเคาะใส่เก่งเงางามครับเคาะใส่นี่ครับใส่น้ำมันในตัวของไก่เองนะครับในตัวของเวลาอย่างน้ำมันจะออกมาเห็นไหมครับเดี๋ยวจะมีมันออกเอาน้ำมันนี่แหละมาเคาะครับมาอีกด้านนี้ครับเริ่มตักแล้วครับนี่เบิ้งกดตรงละ3บาทครับเนาะมีต้มยำปลานิ่นครับนี่ครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปเสนอครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะไปจัดการย่างปลาให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะออกไปขายของอ่ะคนดำสวัสดีพี่น้องครับ